การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนนายแวมไพร์ชาวประมงเคยดูแวมไพร์แบบเท่ๆมาเยอะแล้วใช่ไหมคะดังนั้นประยุกต์ให้เป็นแบบบ้านๆบ้างดีกว่าขอขอบคุณบทบางส่วนจากน้องโบค่ะเรื่องนี้มิกรวมระหว่างหัวข้อรักเธอตลอดกาลและแม่แท้ๆที่ใจร้ายเอายังไงดีหลอกเขาเอาไว้ถ้าคุณวานิชรู้เข้าว่าเรามีลูกติดคงไม่ยอมมาขอเราแต่งงานแน่เป็นอะไรคุณวดีเงียบไปเลยตกลงว่าคุณหลอกพ่อฉันใช่ไหมคะว่าคุณไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนหนูพิมราใจเย็นๆนะจ๊ะเด็กสาวคนนั้นไม่ใช่ลูกฉันเขาเป็นหลานสาวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านนอกแล้วให้มันจริงเถอะค่ะไม่อย่างนั้นพิมจะฟ้องคุณพ่อโถเว้ยฉันไม่ยอมให้ความฝันที่จะได้แต่งงานกับคนรวยๆต้องพังไปหรอกเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่ไม่สบายหรือเปล่าหวานเป็นห่วงค่ะยายนมหวานฉันบอกแกกี่หนแล้วอย่าเรียกฉันว่าแม่แต่ไม่ต้องมาตงมาแต่แกกำลังทำลายอนาคตฉันแกรู้ไหมจริงด้วยเคยมีพวกปลีกวิเวกอยู่กลางเกาะขอซื้อตัวแกเอาไว้นี่คุณแม่ไม่นะคะหวานไม่อยากไปแต่แกต้องไปถ้าแกยังอยู่ที่นี่เขาก็รู้ความจริงเท่านั้นแหละฟังนะถ้าแกเห็นว่าฉันเป็นแม่แกแล้วก็ทดแทนบุญคุณฉันซะเข้าใจใช่ไหมยายนมหวาน คุณก็เห็นแล้วนี่คะคุณวานิชว่าส่งคนไปตรวจที่บ้านฉันก็ไม่เจอใครดังนั้นนะหนูพิมมาราแกคิดมากไปเองค่ะหนูไม่ได้โกหกนะคะคุณพ่อหนูเห็นเด็กผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกับหนูอยู่ที่บ้านเขาจริงๆค่ะเอาเถอะยายพิมก็คุณว่าดีเธอบอกแล้วว่าเด็กนั่นคือหลานสาวเธอโถคุณพ่อคะคนขับเรือก็ไม่พูดไม่จาเลยเกาะกลางน้ำที่ไหนกันนะที่เขาจะพาเราไปนี่เดี๋ยวก่อนสิส่งปุ๊บก็ไปปั๊บบอกฉันก่อนว่าใครคือเจ้าของเกาะนี้ทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแม่แท้ๆก็ไม่รักฉันหนำซ้ำถูกขายให้ใครก็ไม่รู้ที่อยู่บนเกาะแปลกๆเนี่ยขอโทษนะคะที่นี่เหมือนจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงมีใครอยู่หรือเปล่าคะมาแล้วสินะผู้หญิงคนนั้นที่คุณแม่เราเคยเล็งตัวเอาไว้อ้าวหนูจ๊ะมาถึงแล้วหรอฉันชื่อไพพันธ์เป็นเจ้าของเกาะนี้จ้ะสวัสดีค่ะคุณสินะคะที่ซื้อตัวฉันมาทำไมที่นี่มันดูเงียบๆจังล่ะคะคือฉันอยากรู้ว่าผู้คนไปไหนหมดนะคะเกาะนี้มีแค่ฉันกับแม่เท่านั้นที่อาศัยอยู่และสิ่งที่เธอต้องรู้เอาไว้ฉันชื่อไพพวงเป็นแวมไพร์ล้อเล่นน่ะว่าแวมไพร์นอนไม่หลับเลยแฮะถึงแม้ว่าเขาจะให้ฉันมานอนส่วนตัวอีกหลังนึงก็เหอะทำไมแม่ใจร้ายจังแม่ส่งหวานมาเป็นอาหารให้คนพวกนี้งั้นหรอถ้าเป็นเรื่องจริงแวมไพร์ก็ต้องกินเลือดแล้วที่คนบนเกาะหายไปไม่อยากจะคิดเลยดูท่าทางเด็กสาวคนนี้ไม่ได้เต็มใจมาแต่แม่เชื่อว่าไพพวงลูกจัดการได้ครับคุณแม่ผมจัดการเองบนบ้านตุนไว้แค่นี้ทานไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าพวงน่ะเขาออกไปกลางแดดไม่ได้คุณพันคะหนูขอถามตรงๆคุณจะเลี้ยงหนูให้อ้วนเพื่อที่จะเอ๊ะยังไงจ๊ะก็แบบว่าที่พวกผู้คนพวกชาวเลบนเกาะนี้หายไปก็พอลูกชายคุณกิน นี่ชื่ออะไรนะนมหวานใช่ไหมฉันว่าเธอฟังนิทานมากไปหรือเปล่าใช่ฉันเป็นแวมไพร์แต่ก็มีสายเลือดพวกนั้นแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นฉันเป็นมนุษย์จ้ะที่เกิดไปพลาดตั้งท้องกับแวมไพร์หมายความว่าฉันไม่อยากให้ลูกชายต้องเป็นพวกกระหายเลือดแบบพวกนั้นจ้ะก็
ก็เลยหนีออกมาแล้วก็มาซื้อเกาะที่ห่างไกลแสดงว่าเดิมทีเกาะนี้เป็นเกาะร้างเหรอคะก็ทำนองนั้นจ้ะก็เลยไม่มีคนอาศัยอยู่ฉันมักจะขึ้นฝั่งไปหาเสบียงที่เมืองซากุระบ่อยๆฉันเคยเห็นแม่เธอทำไม่ดีกับเธอเลยก็เลยอยากได้ตัวเธอมาอยู่กับฉันพูดง่ายๆแม่ฉันเห็นใจเธอขึ้นมาเลยอยากได้เธอมาเป็นสะใภ้ไงแต่ลูกชายคุณอย่ากลัวไปเลยจ้ะพวงน่ะเขาเป็นแวมไพร์ดีไม่ดื่มเลือดมนุษย์ถ้าแต่งงานกับมนุษย์เขาจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นจะสามารถโดนแดดได้จ้ะยังไงจ๊ะคู่นี้แม่ให้โอกาสศึกษาดูใจกันตั้ง2ปีแต่นี่เร่งการแต่งงานให้เร็วขึ้นแสดงว่ารักกันแล้วสิครับคุณแม่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากดีแล้วจ้ะขอให้ท่านเทพแห่งท้องทะเลเป็นพยานรักให้พวกลูกนะจ๊ะเบื่อไหมคะคุณภัยพวงดื่มแต่เลือดฉลามน่ะไม่หรอกฉันไม่เคยคิดอยากดื่มเลือดมนุษย์เพราะมันอาจทำให้ฉันไม่เหลือจิตวิญญาณของมนุษย์อีกต่อไปก็เหมือนกับที่ฉันไม่เคยเบื่อเธอและบอกว่าจะรักเธอตลอดไปนั่นแหละแน่ตั้งแต่โดนแดดได้เนี่ยพูดจาโรแมนติกจังนะคะฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่าตลอดไปแวมไพร์อายุยืนจะตายวันหนึ่งฉันจากไปคุณก็คงฉันก็คงใช้เลือดของฉันทำให้เธอฟื้นขึ้นมาและกลายเป็นแวมไพร์เพื่อรักกับฉันตลอดไปไงล่ะ คุณนี่โลภมากจังที่ความรักในโลกที่เราแต่งขึ้นมันมักจะสวยงามเสมอก็เพราะเรากำหนดมันได้ซึ่งแตกต่างจากโลกความเป็นจริงค่ะ FC ดั้งเดิมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เลยค่ะและสำหรับ FC ใหม่ที่อยากซัพพอร์ตให้กันก็สามารถ Subscribe และกระดิ่งช่องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ